วัสดีค่ะแหม่มปวีณาชาแนลค่ะวันนี้แหม่มจะผัดเห็ด3อย่างนะคะผัดเห็ดน้ำมันหอย3อย่างนะคะมีเห็ดนางฟ้าค่ะเห็ดขอนแล้วก็เห็ดอะไรเนาะแหม่มจำชื่อไม่ได้ชิเมจิหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะชิเมจิขาวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยละค่ะนะคะแหม่มจะผัดน้ำมันหอยนะคะเพิ่มสีสันด้วยมะเขือเทศด้วยนะคะแล้วก็ใส่ใบโหระพาด้วยนะคะเดี๋ยวแหม่มยังไม่ได้ล้างเห็ดนะคะเดี๋ยวแหม่มจะไปล้างเห็ดก่อนที่สำคัญลืมไม่ได้ขาดไม่ได้บ้านแหม่มเนี่ยนะคะจะต้องมีเผ็ดค่ะมีพริกหั่นนะคะกับเทียมสับค่ะเดี๋ยวแหม่มจะไปล้างเห็ด3อย่างก่อนนะคะแหม่มยังไม่ได้ล้างค่ะเดี๋ยวล้างเห็ดนะคะแล้วก็มาลงมือผัดกันค่ะมาลงมือผัดกันเลยค่ะแหม่มล้างเห็ดเรียบร้อยแล้วนะคะใส่กระเทียมกับพริกลงไปก่อนเลยค่ะช่วงนี้เตาแก๊สแหม่มไม่ดีเลยค่ะก้นหม้อดำหมดเลยสงสัยวาล์วเปิดอากาศเข้าน่าจะเสียไม่มีอากาศเข้าอ่ะแก๊สดำมากเลยค่ะก้นหม้อดำแค่สีสันเนี้ยก็น่าอร่อยแล้วนะคะมีแดงเขียวขาวน่ากินมากเลยค่ะเหลือแค่ใส่ลงไปเลยค่ะแหม่มจะเพิ่มสีให้ดูน่ากินยิ่งขึ้นนะคะเห็ดนะคะล้างเรียบร้อยแล้วค่ะแหม่มจะผัดรสชาติเข้มข้นเลยนะคะเครื่องปรุงจัดเต็มค่ะน้ำตาลค่ะช้อนครึ่งผงอร่อย1ช้อนชาวันนี้ใส่1ช้อนชาเลยนะคะมีความรู้สึกหิวข้าวมากอยากกินอะไรที่อร่อยอร่อยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาขึ้นช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลกะเอาค่ะเดี๋ยวเราชิมรสเสร็จถ้ารสชาติไหนขาดเราค่อยเพิ่มเติมร้านหอยเพิ่มยังไม่ได้เปิดจุกเลยค่ะขวดเก่าหมดแล้วหนูน้อยขวดใหม่เลยดีกว่าค่ะอันนี้แม่มจะใส่ประมาณ3หรือ4ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวน้ำออกจากเข็มนะคะเพราะว่าตอนแม่มล้างอ่ะแม่มไม่ได้เอาน้ำออกเยอะนะคะแม่มกดออกนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะเห็ด3อย่างเนี่ยดีต่อสุขภาพนะคะมาปิดฝาไปแป๊บนึงค่ะเอาแล้วนะคะแหม่มชิมรสค่ะหวานนำไปนิดนึงค่ะเพิ่มซอสหอยลงไปอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะชิมอีกรอบนึงค่ะอร่อยมากเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเติมโหระพาลงไปค่ะเพิ่มกลิ่นหอมยิ่งขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะปิดแก๊สค่ะ
ากินมากเลยค่ะทุกท่านมากินเห็ดสามอย่างผัดน้ำมันหอยกับแหม่มนะคะทุกท่านอร่อยมากเลยค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแหม่มด้วยนะคะลาทุกท่านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ